นี่เคที่เธอทำอะไรอ่ะเหมือนเธอจะเอาชุดที่ใส่แสดงกลับบ้านเหรอฮะไหนๆมีเรื่องอะไรหรอเล่ามาสิมีผู้หญิงอยู่ในกลุ่มนางรำคนนึงนะชอบชุดนางรำชุดนี้มากๆชุดนางรำชุดนั้นน่ะมันมีอาถรรพ์อยู่ว้าวใครมาตัดหน้าฉันเนี่ยฮะเวลาแล้วครับทุกคนรีบก่อนรีบก่อนหยุดคุยกันได้แล้วอย่าลืมนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้จะต้องแสดงจริงกันแล้วนะนักเรียนทำกันให้เต็มที่นะนักเรียนทุกคนค่ะนี่ไอโกฉันขอยืมรีสอร์ทโดราเอมอนสีชมพูของเธอหน่อยสินี่เคที่คราวที่แล้วและคราวก่อนๆน่ะเธอก็ยืมรีสอร์ทของฉันไปตั้งหลายแท่งแล้วนะยังไม่คืนเลยนี่เธอจะยืมใหม่อีกแล้วหรอเนี่ยเป็นดินสอคอลเลกชันโดเรมอนที่ฉันสะสมมานานมากเลยนะกว่าจะได้อ่ะฉันไม่ให้เธอยืมหรอกนะเอาของเก่ามาคืนฉันก่อนเลยนะฉันถึงจะให้ยืมอีกอ่ะโธ่ไอโก้ฉันขอยืมแค่นี้เองเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอยืมแค่นี้เองเดี๋ยวฉันก็เอามาคืนฉันไม่ได้จะเอาไปทิ้งซะหน่อยฉันก็แค่ลืมเอามาให้เธอเองอ่ะทำไมถึงทำขี้ห่วงแบบนี้นะไอโก้อากีช่วยพูดอะไรหน่อยสินะนะนะอากีช่วยฉันด้วยนี่ไอโกให้เคที่ยืมไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเคที่ก็เอามาคืนเคที่ก็เป็นเพื่อนของเรานะนี่อากีเธอใจดีแบบนี้ตลอดเลยนะก็ได้ก็ได้ให้ยืมก็ได้เคที่แต่ครั้งเนี้ยฉันให้ยืมครั้งสุดท้ายนะเพราะว่าฉันน่ะเหลือ2แท่งสุดท้ายแล้วฉันไม่มีใช้แล้วแล้วก็ช่วยเอาอันเก่ามาคืนฉันด้วยเข้าใจไหมขอบใจนะจ๊ะไอ้โกเพื่อนรักวายละจ๊ะนี่พวกเธอเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วพวกเราไปลองชุดที่จะแสดงละครเวทีพรุ่งนี้กันดีกว่าเพราะว่าชุดไหนหลวมชุดไหนครับจะได้แก้ไขกันวันนี้เลยเข้าใจแล้วจ้าเข้าใจแล้วจ้าเดี๋ยวพวกเราตามไปนะแสดงจบสักทีเอ๊ะใครเนี่ยทำไมสวยอย่างนี้นะอ่ะลืมไปฉันนี่เอง ชุดนี้สวยจังเลยอ่ะว้าวถ้ายืมกลับไปถ่ายรูปที่บ้านจะเป็นอะไรไหมนะคงไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่าหลังจากนี้ก็ไม่มีใครใส่ละการแสดงก็จบแล้วชุดก็ต้องเอาเก็บเข้ากล่องถ้าอย่างนั้นฉันขอยืมชุดนี้ไปถ่ายรูปที่บ้านหน่อยละกันขอยืมหน่อยนะคะนี่พวกเธอเดี๋ยวพวกฉันสองคนขอกลับก่อนนะวันนี้แสดงละครเหนื่อยมากๆเลยโอเคจ้าเดินทางปลอดภัยนะโอเคชุดใหญ่ไปหน่อยนะเนี่ยต้องจับยัดซะหน่อยละนี่นี่เคที่เธอทำอะไรอ่ะเหมือนเธอจะเอาชุดที่ใส่แสดงกลับบ้านเหรอฮะเออคือฉันก็แค่จะยืมกลับไปใส่ถ่ายรูปที่บ้านวันเดียวเองอ่ะ
คงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งแต่นี่มันเป็นชุดของโรงเรียนนะเธอจะเอาไปโดยไม่ขออนุญาตได้ยังไงเธอต้องไปขออนุญาตคุณครูก่อนสิแล้วอีกอย่างฉันว่าครูก็คงไม่ให้เธอเอาชุดไปยืมถ่ายรูปเล่นที่บ้านหรอกนะนี่นะมันเป็นชุดของโรงเรียนของส่วนรวมของทุกคนนะเคที่เอามาเก็บไว้ที่เดิมเถอะโอ้ยฉันแค่ยืมวันเดียวเองไม่เป็นอะไรหรอกนะพวกเธออย่าพูดมากเลยแล้วก็นะไอ้กบถ้าขืนเธอไปฟ้องคุณครูแล้วก็ฉันจะไม่คืนดินสอโดราเอมมอนสุดโปรดของเธอที่ฉันยืมไปนะก็ได้ก็ได้ฉันไม่ฟ้องคุณครูก็ได้แต่เธอต้องเอาดินสอแท่งที่เธอยืมไปมาคืนฉันด้วยนะนี่นี่ไอ้กบอย่าโวยวายไปเลยฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะวิธีอะไรหรออากิก็เอาหน้าเดี๋ยวฉันจะทำให้ยายเคที่อ่ะไม่กล้าเอาของคนอื่นมาใช้อีกเลยก็ดีนะเสร็จแล้วนี่พวกเธอเดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนนะอย่าเพิ่งกลับสิจ๊ะเคที่อยู่คุยกันก่อนฉันมีเรื่องเล่าสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังด้วยนะอยู่ก่อนนะจ๊ะเคที่ไหนไหนมีเรื่องอะไรหรอเล่ามาสิเรื่องก็มีอยู่ว่าที่โรงเรียนเก่าฉันน่ะนะจะมีพวกนางรำอยู่กลุ่มนึงพวกเธออ่ะจะใส่ชุดนางรำออกมาซ้อมรำอยู่เสมอเลยล่ะมีผู้หญิงอยู่ในกลุ่มนางรำคนนึงนะชอบชุดนางรำชุดนี้มากๆแล้วก็อยากใส่กลับบ้านไปด้วยเลยแล้วเธอคนนั้นน่ะก็ได้ตัดสินใจใส่ชุดนางรำกลับบ้านไปด้วยเลยโดยที่ไม่รู้ว่าชุดนางรำชุดนั้นน่ะมันมีอาถรรพ์อยู่อ้าวแล้วยังไงต่ออ่ะเล่าต่อสิเล่าต่อฉันก็อยากฟังใจจะขาดแล้ววันต่อมาผู้ปกครองของผู้หญิงคนนั้นก็มาบอกว่าเธอได้ย้ายโรงเรียนตามครอบครัวไปต่างจังหวัดแล้วแหละมันน่าสงสัยใช่ไหมล่ะอยู่ๆก็ย้ายโรงเรียนทั้งๆที่กำลังจะมีงานแสดงใหญ่แล้วพวกฉันก็มารู้ทีหลังว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะไม่ได้ย้ายตามครอบครัวไปหรอกแต่เธอได้หายตัวไปอย่างน่าประหลาดและไม่มีใครหาเจอเลยนะเหมือนกับว่ามีใครเอาเธอไปซ่อนอย่างนั้นแหละหรือว่าจะชวนไปอยู่ด้วยโอ๊ยเธออย่าบอกนะว่าเรื่องนี้ก็คือผีเป็นตัวกลางที่เอานางรำคนนั้นไปซ่อนน่ะฉันไม่เชื่อหรอกนะว่ามีผีจริงๆบนโลกอ่ะอย่ามากุเรื่องหลอกฉันซะให้ยากเลยเอาล่ะนี่ก็เย็นมากละเดี๋ยวฉันน่าขอตัวกลับก่อนนะไม่อยากฟังเรื่องโกหกแบบนี้ไร้สาระฉันไปก่อนนะนี่สองคนนี่ทำมาเป็นเรื่องเล่าผีหลอกฉันเธอไม่เชื่อหรอกเอ๊ะเหมือนใครเดินตามมาเลยอ่ะไม่เห็นมีใครเลยนี่นาหรือว่าฉันจะหูฝาดตัวเองโอ๊ยรีบกลับบ้านดีกว่าเสียงอะไรอ่ะใครอยู่ที่พุ่มไม้อ่ะออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเย่ไอโกะเย่มิกะพวกแกคิดจะแกล้งฉันเหรอฮะออกมาเลยนะเอ๊ะก็ไม่มีใครนี่นาว้ายรีบกลับบ้านก่อนดีกว่าฉันจะเริ่มหลอนๆแล้วสิว้าวโอ๊ยโอ๊ยเจ็บจังเลยใครมาตัดหน้าฉันแล้วเนี่ยมาอยู่ด้วยกันไหมเธอผีหลอกเอ้าเคที่ทำไมวันนี้มาโรงเรียนแต่เช้าเลยล่ะจ๊ะคือว่าฉันรีบมาชุดเมื่อคืนน่ะแล้วก็ฉันเอาที่สองมาคืนด้วยนะแต่ว่าฉันไปรอที่ห้องเรียนก่อนแล้วกันนะไม่เป็นนะอ้าวเคที่เอ๊ะนี่ยายเคที่เขาจะรีบไปไหนของเขาเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะว่ายายเคที่จะเอาปากกามาคืนฉันไวแบบนี้สงสัยแผนของเราจะได้ผลแล้วล่ะไอโก จริงด้วยงั้นเรารีบไปห้องเรียนกันเถอะจ้าโอเคไปจ้า ไปอยู่ด้วยกันไหมเธอ